ศาส,สนานะครับของทางกลุ่มอันอินมุนาฟียนะครับก็ทำดีแล้วขอชคขอต่อรัชสภานหนุมตาลาที่ทําให้เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่ในหัวหน้าของรัสภานหุวตาลาและมีโอกาสในการสแสวงหาความรู้นะครับซึ่งเป็นความรู้ที่รออออัชสภานหุวตาลาได้ทรงสรรเสริญและเป็นความรู้ที่ท่านนบีได้สรรเสริญและได้รับรองว่าความรู้นี้เป็น มรดกของบรรดานาบีนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วบรรดานาบีนั้นไม่ได้ทิ้งมรกดกใดๆไว้ให้กับพวกเรานะครับแต่ถ้าว่าพวกเขานั้นได้ทิ้งมรดกแห่งความรู้นะครับและมรดกนี้เนี่ยก็สืบทอดผ่านมาจนถึงพวกเรานะครับโดยผ่านบรรดานักวิชาการบรรดาอุลลามะของพวกเราทั้งสิ้นนะครับ ก็ทำเนี่ยแล้วในในบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนใหม่นะครับที่ผมเนี่ยมีเจตนาที่จะนำมาเสนอกับพี่น้องทุกทุกท่านให้ได้รับฟังเกี่ยวกับฮะดีษญิบบรีนนะครับเป็นการชล้อของท่านเชคอับดุลมโมซินอันอับบาดอัลบาดร์นะครับท่านเชคอับดุลมโมซินเนี่ยนะครับเป็นอุลามะที่ที่เป็นที่รู้จักกัน ดีนะครับในเมืองมาดีนะโดยเฉพาะนะครับ mm. ท่านเนี่ยเป็นนักฮัดีสอันยิ่งใหญ่รวมถึงเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่สอนในมหลาลัยอิสลามมาดีนะนะครับ mm. ก็ท่านได้ทําการถอดฟาวะิดฟาวะิดแปลว่าเกร็ดความรู้นะครับ mm. ซึ่งหนังสือที่ท่านเขียนเนี่ยจะไม่ใช่ในเชิงที่เป็นการชะร์หรือว่าอธิบายอย่างละเอียด เหมือนที่นักวิาชาการท่านอื่นๆได้กระทำนะครับแต่ว่าเป็นการถอดบทเรียนโดยสรุปที่เราจะได้รับจากฮะดีษยิบรีนบทนี้นะครับฮะดีษยิบรีนเนี่ยพี่น้องอาจจะพอที่จะได้ยินมาแล้วนะครับใช่ไหมครับฮะดีษยิบรีนคือฮะดีษที่ยิบรีนเนี่ยแปลงกายมานะครับแล้วก็มาสอนฮะดีษเอ่อมามา,มาสอนบทเรียนให้กับบรรดาสาบะโดยการ ใช้วิธีการที่ถามท่านนับมุฮัามมัตส์ละลวอะลัยฮิวซัลลัมโดยให้ท่านนบีเนี่ยตอบคําถามท่านยิบรินสํานูฮะดีษก็คือท่านยิบรินมาในนักษณะที่มีผมดกดาใช่ไหมครับแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ขาวโพลนโดยที่ไม่รับโดยที่ไม่มีร่องรอยของการเดินทางหรือว่าไม่มีคนใดในหมู่ซาบะรู้จักชายคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในส่วนของรายละเอียด นะครับท่านอื่นเนี่ยฮาริสษิบรินนะครับบรรดาอุลมะได้ทําการชะรออย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชคซอลและอารุเชคหรือว่าเชคซอลอันฟาวซานหลายท่านนะครับเชคซอลและอนูไซมีนก็ดีนะครับถึงกระทั่านว่าท่านอิบนูดะกีกนะครับท่านอิบเนูดอิบนูดะกีกอัลลอิศนะครับได้กล่าวว่าได้ได้กล่าวว่าในอัลฟัตว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยได้กล่าวไว้ในเชรอ อัลอาระเีนะครับว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยกัลอุมมิดิซุนนะเหมือนกับแม่บทของอัสุนนะกามาซุมมิยัตอันฟาติฮะตุอุมุนอุมุนกุรอานลีมาตัดดมมานัตฮูมินจัมไงฮามาอานีอันกุรอานทำไมถึงเรียกว่าทำไมฮะดิษนี้ถึงเรียกว่าอุมมุซุนนะอุมมุดิซุนนะเป็นแม่บทของอัสุนนะเหมือนดังเช่นที่ซูรอตุนฟาติฮะเนี่ย ถูกเรียกว่าอุมมุลกุรอานเป็นแม่บทของอันกรุรอานอันเนื่องมาจากว่าสุรออันฟาติฮะเนี่ยรวมประมวลไปซึ่งมาอานีอันกรุรอานก็คือความหมายทั้งหมดของอันกุรอานเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในสุรออันฟาติฮะทั้งหมดแล้วสุรออันฟาติฮะเนี่ยกล่าวถึงเตอ,อต์ฮิททั้งสามประเภทใช่ไหมครับตาวิททั้งสามประเภทซึ่งตอวิททั้งสามประเภทเนี่ยเป็นความหมายโดยสรุป แล้วก็ที่ครอบคุมอันกุรอานทั้งหมดเพราะว่าอันกุรอานทั้งหมดเนี่ยลงมาเพื่อที่จะตักยิกความหมายหรือว่าตักยิกจุดประสงค์แห่งเตาหิตท,ทั้งสามประเภทนี้เช่นเดียวกันกรสรรุร,รัลฟาติฮาก็เป็นหนึ่งในสุร,ร์ที่รวบรวมความหมายทั้งหมดนี้เอาไว้ฮะดิษอิบรินก็เช่นเดียวกันนะครับฮะดิษอิบรินเป็นอุมมุสุินะเป็นแม่บทของอัสุนนะในหลักอัดะของอุลซนาวันจะมาอ้นเนี่ย มรดเดียหรือว่าที่กลับไปของอรุสุนนบัญัตมะเนี่ยมีกี่อย่างหลักฐานเนี่ยหลักฐานของของอรุสุนนเนี่ยมีกี่อย่างครับหลักๆแล้วเ,เนี่ยสี่มีอะไรบ้างอันกุรอานแล้วก็ฮะดีสแล้วก็อันอิจมะแล้วก็กิยาสอันนี้คืออันอดีละอันมุตตะฟะกออะไรฮะนะครับก็คือหลักฐานสี่อย่างก็คือ อันกุรอานอัสุนนะแล้วก็อันนิจมาแล้วก็กิยาสซึ่งอันกุรอานเนี่ยอุมมุ่นกุรอานหรือว่าแม่บทของอันกุรอานคือโซโลอันฟาติฮะส่วนอุมมุสนะแม่บทของอัสุนนะก็คือฮะดีษบทนี้แหละคือฮะดีษยิบบะรินฮะดีษยิบรีนท่านอิหม่ามอันนับบีได้กล่าวว่าวะอัลัมอันฮะวะอัลัมอันฮะดันฮะดีษยะจมะออันวาอันมินันอูลูมีวัลม والمعارف والآداب و ا ล ل ط ا ئ ฟ เพิ่งทราบเดียวว่าฮะดิษบทนี้ได้รวมเอาไว้ซึ่งโอลูมความรู้ศาสตร์ต่างๆวันอาดาบแล้วก็มารยาทต่างๆลอตอิฟเกตความรู้ต่างๆเอาไว้ในฮะดิษบทนี้หมดแล้วบั้นหัวอัสรุนอิสลามยิ่งไปกว่านั้นฮะดิษบทนี้เป็นรากฐานของอิสลามกามาฮะักนาฮูอานินกอดีอัยยัดดังเช่นที่เราได้ถ่ายทอดมาจากท่านกอดีอัยยัด ท่านอิบนุรอยับท่านอิบนุรอยับได้กล่าวเอาไว้ในเจอเมียอันอุลุมมุสลิมว่า h a d i t บทนี้เป็น h a d i t อัลดีมุนเป็น h a d i t ที่ยิ่งใหญ่ยัชตามิลูอัลเชตดีนิกุลลิเป็น h a d i t ที่ยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมการอัธิบายศาสนานี้ทั้งหมดแล้วได้ครอบคลุมการอัธิบายศาสนานี้ทั้งศาสนานี้ทั้งหมดแล้ววะลิฮาดากรเลนามิยูสุลลาราวะละฮิวะสลัมฟีอาคิริฮีฮาดาญิเบรีลุอัตากุมอยู่อัลลิมุกุมดีนะกุม อันเนื่องจากฮะดีษบทนี้เป็นการอธิบายศาสนาทั้งหมดแล้วท่านนบีจึงได้กล่าวในฮะดีษท่านนบีจึงได้กล่าวในตอนท้ายของฮะดีษบทนี้ว่ายิบรินมาเพื่อที่จะสอนศาสนาของพวกเจ้าน,นะครับยิบรีนได้มาเพื่อที่จะสอนศาสนาของพวกเจ้าหลังจากที่ได้อธิบายถึงลำดับลำดับขั้นต่างๆของอิสลามไว้เรียบร้อยแล้วและลำดับขั้นของการอิมาและ ลำดับขั้นของอันยศานฟาจอาลดาดลิกากุลละฮูดีนัน้นโดยเหตุนี้จึงทําให้ทั้งหมดนี้เป็นาศาสนานะครับท่านอิบนะร์ยับเนี่ยได้ให้ความรู้หรือว,ว่าให้เกตกับเราว่าทําไมฮะดิษบทน,นี้ถึงเรียกว่าเป็นการครอบคลุมการอธิบายาศาสนาทั้งหมดแล้วก็เพราะว่าในตอนท้ายของฮะดิษบทน,นี้เนี่ยท่านยิบรินท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวว่ายิบรินมาเพื่อที่จะสอนสาศาสนากับพวกเจ้านะครับหลังจากที่ หลังจากที่ท่านยิบรินได้อธิบายท่านอับบีเนี่ยได้อธิบายถึงเดาราจาตุนอิสลามในฮะดิษบทน,นี้เนี่ยพูดเกี่ยวกับอันอิสลามใช่ไหมครับอันอิสลามอันอีมานแลวก็อันอิฮซานสามอย่างนี้แต่ละอย่างในสามอย่างเนี่ยก็มีลําดับขั้นของแต่ละอย่างนะครับหลังจากที่ท่านอบีกล่าวถึงสามอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ปิดท้ายด้วยกับประโยคที่ว่า ฮาดาจยิบรีนอาตาะกุมอยู่ว่าลิมุกุมดีนะกุมนี่คือจิบรีนที่มาสอนศาสนาของพระเจ้าเป็นอันจบฮะดิษบทนี้ที่บอกว่าจิบรีนเนี่ยได้มาสอนศาสนาของพระเจ้าคือครอบคุมหมดแล้วนะครับครอบคุมหมดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในในฮะดิษจิบรีนอันนี้เป็นบทเกิดนำของท่านเชคอัลอับบาดนะครับอัลอับบาดดังนั้นท่านเชคอับบาดบอกว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับอยู่ในกิซซาะตวีละอยู่ในเรื่องเล่าที่ค่อนข้างที่จะยาว นะครับถูกรายงาน,นจากท่านอิหม่าม,มุสลิมในโซเียของท่านด้วยกับสายรายงานที่รายงานมันจากท่านยะขยาบินยะมัรนะครับครับทีนี้นี้เนี่ยรายงานมาจากท่านยะขยาบินยะมัรความว่าการเเอาว่าละมันกอลฟินก็ไดริบินบัสรติมาบัดอันจุฮานีในสายรายงานนี้เนี่ยบอกว่าชายคนแรกที่มีทัศนะเพี้ยนในเรื่องอัล อันก็ก็คือการกําหนดสภาวะการในเมืองมัสาร,ร์คือชายที่ชื่อว่ามาบัดอันยูฮานีอันนี้เริ่มเริ่มเริ่รมรีวยิย์ของตัวบทนี้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าฮะดดิษซิบรีเนี่ยอันนี้คือคือส่วนแรกของฮะดิสบทนี้ชายคนหนึ่งมีทัศนะเพียเ้ยนในเรื่องอันอันก็จคือการกําหนดสภาวะการในเมืองมัสร,ร์ชื่อชายที่ชื่อว่ามาบัดอันยูฮานีชื่อมาบัดอันยูฮานี ฉันหมายถึงยะฮยาบินยะมัดพร้อมกับฮูเมดบมินอับดุลระห์มานอัลฮุมัยรีได้ออกเดินทางเพื่อไปทำฮัจหรืออุมรหและเราก็ได้พูดกันว่าหากเราได้พบกับหนึ่งในสหายของท่านรอสูลุลลอฮ์สอลลาาลอวะลัยฮิวะซสัลลัมเราจะถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นมีทัศนะผิดเพี้ยนเรื่องอันกดหมายความว่าท่านยะฮยาบินยะมัดกับท่านฮูเมดบินอับดุลระห์มานเนี่ยต้องการที่จะ เดินทางออกไปทาฮัจจ์ต้องการที่จะเดินทางออกไปทาฮัจจ์ซึ่งณช่วงเวลานั้นเนี่ยในเมืองมัสซร์เนี่ยเกิดฟิตรนาเรื่องเรื่องกอรกรอดการลวเรื่องการกาหนดสภาวะอาการละมีคนที่ผิดเพี้ยนในเรื่องนี้ก็คือมาบัดอันจุฮันีท่านยามัอท่านยะฮย,ยากับท่านโฮเมตก็ตั้งใจว่าหากเราได้พบกับหนึ่งในสหายของท่านนอร์ซูลุนลรอเราจะถามเขาเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีทัศนะที่ผิดเพี้ยนในเรื่องอันกอ ากนั้นเราจึงได้เจอกับท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรอันคอตตบราเดียยวอาัานหูเป็นลูกชายของท่านอุมัรสาบาท่านหนึ่งนะครับขณะที่เขากําลังเข้าไปในมสัสยิดฉันกับเพื่อนของฉันก็คือท่านยะฮยากับท่านฮุมิดอีกแตน่าฟ้าหูก็คือล้อมรอบเขาท่านอุมัรท่านอัมดุลลอห์บินอุมัรเนี่ยยืนอยู่แล้วสองคนเนี่ยก็ไปยืนล้อมรอบทั้งคู่นะครับ คนหนึ่งยืนอยู่ทางด้านขวาของเขาและอีกคนหนึ่งก็ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของเขาท่านยะยาบอกว่าฉันคิดว่าเพื่อนของฉันจะให้ฉันพูดก็คือท่านยะยาเนี่ยก็ยืนหยุดอยู่นิ่งยังไม่ยังยังไม่พูดเพื่อเป็นการแสดงมารยาทฉันคิดว่าเพื่อนของฉันเนี่ยจะให้ฉันพูดฉันจึงกล่าวว่าอบูุอับดุลฮ์มานมีกลุ่มชนจํานวนหนึ่งในแผ่นดินของเราได้อ่านอันกุรอานและแสวงหาความรู้จากนั้นก็พูดถึงพฤติกรรมของพวกเขาและกล่าวเสริมว่า พวกเขาเหล่านั้นมีทัศนะเพี้ยนเรื่องอันกอดัดอ้างว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอันกอดัดหมายความว่าไม่มีสิ่งที่เป็นการกําหนดสภาวะการจากรัฐสภาในฮูมตาลาและเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ได้ถูกกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าหมายความว่าท่านยะฮย,ยากับท่านฮุมิดมาร้องมาร้องทุกข์กับท่านอับดุลลาบินอุมัดถึงฟิตนาที่เกิดขึ้นในเมืองของเขานะครับ ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรก็กล่าวว่าหากเจ้าพบกับคนเหล่านี้จงบอกพวกเขาว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่มีส่วนและและพวกเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันด้วยอับดุลลอฮ์บินอุมัรสาบานต่อพระองค์และกล่าวว่าหากคนในคนหนึ่งหากคนในคนหนึ่งจากคนที่ไม่ศรัทธาเรื่องอันอันกอตเนี่ยนะมีทองคําติดตัวเขาเท่ากับภูเขาอุฮุด และจ่ายมันไปในทางขอเลาะอัลเลาะจจะไม่ตอบรับการบริจาคนั้นจนกว่าเขาจะศรัทธาในอันกอดัดเขาตอบไปว่าเขากล่าวตอบไปว่าพ่อของฉันก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัตเนี่ยกล่าวถึงพ่อของเขาว่าก็คือท่านอุมัตนะครับว่าท่านอุมัตเนี่ยบอกกับฉันว่าวันหนึ่งในขณะที่พวกเราอันนี้เข้าเข้าอันนี้แหละเข้าฮะดีสยิบรีแหละท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัตเล่าถึงพ่อของท่านก็คือท่านอุมัต ข้อของฉันคืออุมัดบินคอตอบบอกกับฉันว่าวันหนึ่งในขณะที่พวกเรากําลังนั่งอยู่กับท่านรสุรล,สรล,าาลุลลอฮฺสัลลอฮ์วะลัยฮิวะซัลลัมทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าที่ขาวพลใบนะ่บนะใบนามานะฮ์นูรูลูซุนอินดะรอสุล,สล,าาลุลัยสัลลอฮ์วะลัยฮิวะซัลลัมอิศตอละอาลานะไรวน่ะรสจูลุนใช่ไหมชายคนหนึ่งได้เข้ามาในสภาพที่มีเสื้อผ้าที่ขาวพลมีผมที่ดําสนิทลาอยู่ราาออะลาฮิอัสซาดุลซัฟัดและไม่เห็นร่องรอยของการเดินทาง อตตอลาอะไรเอตตอละเอตตอลาอะไรนะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเราและไม่มีผู้ใดเลยในหมู่พวกเรารู้จักเขาจนในที่สุดเขาได้มานั่งที่ท่านนบีสุลตาว,วลอะลัยฮุสัลลัมได้มานั่งหน้าท่านนบีแล้วเขาก็เอาเข่าทั้งสองของเขายันกับเข่าทั้งสองข้างของท่านนบีและได้วางมือของเขาบนขาของท่านนบีซึ่งวักนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกัน จะตอนไหนไม <Toyota> arises, ่รู้แหละเพราะว่ามีนักวิชาการเนี่ยคิรัฟกันว่าท่านยิบเบรีเนี่ยวางมือบนตักของท่านยิบเบรีเองหรือว่าวางมือบนตักของท่านนบีนะครับแต่ในคาแปลนี้เขาบอกว่าวางมือของเขาก็คือวางมือของท่านยิบเบรีเนี่ยบนขาของท่านนบีแล้วยิบเบรีนก็กล่าวว่าเขาก็กล่าวขึ้นว่าโอ้มปฮัมดเอ๋ยจงบอกฉันให้รู้ว่าให้รู้เกี่ยวกับอิสลามเถิดก็คือมาว่าอิสลามอะไรคืออิสลาม ท่านหลอดซูลลุสสุลลัลสัลลัมกล่าวบอกว่าอิสลามคือการที่ท่านกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอและมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเป็นหลอดซูลของอัลลอต่อมาคือการที่ท่านดำรงมาซึ่งการละหมาดต่อมาคือการจ่ายสักการะต่อมาคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอ,อนต่อมาคือการประกอบพิธีฮัจญ์ณที่บัยตุลลอฮ์อินนิสตัตาต้าอาลีลาฮิซาบีลาหากท่านมีความสามารถ เมื่อท่านนบีกล่าวจบเช่นนี้ท่านยิบรีนก็กล่าวว่าสอดักตะหมายความว่าจริงอย่างที่ท่านพูดท่านอุมัตก็กล่าวว่าดังนั้นพวกเราพากันแปลกใจที่เขาถามท่านนบีแล้วเขาก็รับรองว่าท่านนบีนั้นพูดจริงนะครับจากแล้วก็วรกนี้น่ก็มีฟาวต์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับจากนั้นเนี่ยท่านยิบรีนชายคนนี้ก็กล่าวต่อว่าจงบอกให้ฉันรู้เกี่ยวกับอิมานเถิดท่านนบีจริงตอบว่า การคือการที a sponge, a ่ท่านศรัทธาต่อหลอคือการที่ท่านศรัทธาต่อบรรดามาลรีกาของพระองค์คือการที่ท่านศรัทธาต่อบรรดาคัมภีของพระองค์คือการที่ท่านศรัทธาต่อบรรดารอซูนของพระองค์และคือการที่ท่านศรัทธาต่อวันอาครา์และสุดท้ายคือการที่ท่านศรัทธาต่ออันกอดด์เคยรีฮิวชรีไม่ว่าจะเป็นการกําหนดสภาวะการในเรื่องของสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ตามนี่คืออารกาโุนอีมานหลังจากที่ท่านนบีกล่าวต่อไปแล้ว ชายคนนี้ก็กล่าวตอบว่าซาดักตะจริงอย่างที่ท่านพูดจริงอย่างที่ท่านพูดจากนั้นยิบดีนก็กล่าวชายนี้ก็กล่าวต่อว่าท่านจงบอกให้ฉันรู้เกี่ยวกับอันิยสานได้ไหมท่านอบีก็กลาว่ากล่าวตอบว่าอันิยสานคือการที่ท่านทําอิบารัดต่ออัลลอฮ์เหมือนกับว่าท่านนั้นเห็นพระองค์อันตะบุลอันตะบุลรอฮ์กับอันนักตารอฟิลัมตะกุนตารอฟิเนฮุยรอหคือการที่ท่านอิบารัอัลลอฮ์เหมือนกับท่านเห็นพระองค์ ถึงแม้ว่าท่านเห็นพระองค์แต่ว่าพระองค์นั้นเห็นท่านนะครับหลังจากอบอกถึงอันเนสานเสร็จแล้วท่านชายคนนี้ก็ได้พูดต่อว่าจงบอกถึงวันเกียร์มะ阿ามะตุนเกียร์มะนะครับท่านนาีก็กล่าวว่าผู้ที่ถูกถามไม่ได้รู้มากไปกว่าผู้ที่ถูกถามเลยผู้ที่ถามเลยมันมัน,ม,นมัสอูลอันฮามีล拉มะมินัสซาอิลีนะครับ คนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าคนที่ถามท่านจิเรีีนก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็บอกให้ฉันรู้ถึงสัญญาณของมันกี亚马ธเถิดนะครับท่านนบีก็กล่าวตอบไปว่าสัญญาณมันกี亚马ธคือการที่ทาสีก็คือทาสที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะคลอดลูกออกมาเป็นนายของนางท่านจะได้เห็นผู้ที่ไม่สมรองเท้าไม่มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่เป็นผู้ยากจนข้นแค้นและเลี้ยงแพะในอดีตนะครับแต่กลับแข่งขัน การสร้างอาคารสูงๆเย่ตต่ว,วารุณนบินเอ่อย่ตต่ว,วารุณนบินบุญญาสร้างอาคารสูงๆจบจบตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านจิบรีนเนี่ยมาถาม <c oughs> อิสลามอีมานเยซานแล้วก็อารามัดของวันเคยามมาแล้วท่านจิบรีนก็เดินจากไปนะครับจากนั้นฟลาฟลาบิสตุมาริยาหลังจากนั้นก็ผ่านระยะเวลาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านอุมัตก็ได้ถามท่านนาบีก็ได้ถามท่านอุมัตว่าท่านรู้ไหมว่าผู้ถามครั้งนั้นเป็นใครฉันตอบว่าอัลลอฮ์และราสูนของพระองค์เท่านั้นที่รู้ท่านนาบีตอบว่าแท้จริงเขาคือยิบรีลอัตากุมอยู่อัลลิมูกุมดีนะกุมมาหาพวกท่านเพื่อที่จะสอนพวกท่านในเรื่องของศาสนาขอ,ของพวกท่านหมายความว่าท่านจิบบรีนเนี่ยมาสอนศาสนาให้แกบให้กับพวกเจ้า นะครับซึ่งการสอนท่านจิเบรีเนี่ยเป็นอุสลูปเป็นวิธีการที่เป็นเ,เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สอนบรรดานักวิชาการในอดีตและก็ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน,นกคือการอุสลูปอุสลูปในการถามแล้วก็ตอบการตั้งคําถามแล้วก็ตอบนะครับการตั้งคําถามแล้วก็ตอบจากคอิตรีวายะที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับเป็นรีวายะที่อยู่ในศาสีามุสลิมเราจะเห็นได้ว่า ฮานิทบรีเนี่ยไม่ได้เป็นฮันดิษที่ถูกกล่าวอยู่โดๆโดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งจากฮันดิษที่ถูกกล่าวอย่างยืดยาวแล้วก็มีมีม,มีมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องราวท่านยะยาแล้วก็ท่านฮูมิดที่ได้เดินทางจากท่านจากมัสรอดมาทาฮัจจ์แล้วก็มาเจอซาบะก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอมุมัรแล้วท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรก็ได้กล่าวเล่าถึงพ่อของท่านก็คือท่านอุมัรบ,บินคอตอปแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตอปก็ได้เล่าถึง เหตุการณ์ของการที่ท่านจิปรีเนี่ยได้มาศาสนาก,กับพวกเขาท่านเชคอับดุลมุสินอันอับบาตนะครับได้สรุปจากรรวายานี้ออกมาเป็นหลายประการด้วยกันนะครับฟาไว้ที่หนึ่งท่านเชคอับดุลมุสินอันอับบาตบอกว่าอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องกอดัตเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองบสัสรอในสมัยยุค ที่บรรดาซอาบะยังมีชีวิตอยู่ก็คือท่านอินุอุมัดทั้งที่ท่านอินุอุมัดเนี่ยเกิดขึ้นเ,ออเสียชีวิตในปีที่73็ิจอรอักด์กัลลัตอันนี้คือฟาเวนแรกอุตติกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องอันกัอกดัตเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองมัสรอในสมัยที่ท่านท่านอินุอุมัดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับไฟได้ที่2เราได้รับว่าการที่บรรดาตาบีอินกับ ไปถามบรรดาสาบะเพื่อที่จะทราบถึงข้อตัดสินในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาหรือเรื่องอื่นนี่เป็นความจําเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องนําเรื่องราวของศาสนากลับไปหาผู้รู้ข้อที่สองนี้เนี่ยเราได้รับจากค้อดีบทนี้ก็คือว่าบรรดาตาบีอีนเนี่ย <c oughs> ท่านยะชา,ยาท่านท่านยะยาท่านฮูเมตเนี่ยมีความมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะนําปัญหาที่จะกลับไปหาบรรดาสาบะบรรดาผู้รู้ ท่านเชคอับบาสก็เลยถอดตรงนี้มาบอกว่า,วาเช่นเดียวกันมุสลิมเนี่ยในปัจจุบันนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องนําเรื่องราวของศาสนาสเนี่ยกลับไปหาผู้รู้เช่นเดียวกันนะครับดังคําดาหลักของ,ของรัฐสภาทั้งหมาาที่ว่าฟัสอะลูอะฮัดดิกรีอิงกุลตุมลาตาอัลลมุพวกเจ้าจงถามผู้รู้เถิดหากว่าพวกเจ้านั้นไม่รู้ฟาอิดาที่3นะครับหรือว่าเกณความรู้ข้อที่สา ส่งเสริมให้บรรดาผู้ที่ทำฮัจจ์และทําอมร์นะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเรามีโอกาสได้ไปทําอมร์ <c oughs> ไปทาฮัจจ์กันอย่างมากมายบางคนเนี่ยไปปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีสองครั้งหรือมากกว่าสองครั้งสามสี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับท่านชคบ้าน์เนี่ยบอกว่าส่งเสริมให้คนที่ไปท,ท,ที่ไปทำฮัจจ์เนี่ยหรือว่าทาอมร์ให้ฉกฉวยโอกาสในการไปยังฮารอมทั้งสองเรยว่าฮารอมอัลมักกะแล้วก็ฮารอมมาดีนะ ที่จะไปทําความเข้าใจศาสนาณที่นั่นก็คือไปนั่งอยู่ในวงความรู้วงที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับได้สอนและนําเรื่องราวข้อตัดสินในศาสนาที่เกิดปัญหาสําหรับพวกเขากลับไปถามมานางปวงปา่าหรือความว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรในบ้านเราเนี่ยหากมีโอกาสไปถึงที่นั่นเนี่ยก็นําปัญหาก็นําปัญหานี้เนี่ยไปถามบรรดานักวิชาการณที่นั่น อย่างเรื่องเล่าที่เราเคยได้รับฟังรับรู้กันมาเนี่ยนะครับในสมัยท่านอิหมาัมมาลิกบินอานัสเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นอุลมะใหญ่ในเมืองมาดีนะมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มหนึ่งมาจากเมืองไกลเลยแหละนะครับเอาคําถามมาเป็นร้อยคำถามแปดสิบคำถามร้อยคำถามเพื่อที่จะมาถามท่านอ <ๆ S 1> านัสบินมาลิกเออท่านท่านมาลิกบินอานัสอันนี้เนี่ยเป็นเป็นมันฮัชของบรรดาบรรดาผู้รู้นะครับ คือการที่พวกเขาเนี่ยดั้นด้น,ดนพยายามตากตามที่จะนําปัญหาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์เองได้ก็เลยเดินทางอย่างยาวไกลเนี่ยมาถามความรู้ศาสนากับอุลามะถึงกับตกกตามท่านอิหม่ามมาลิกเป็นอุลามะเมืองมด,ดีนาเนี่ยในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยก็ตอบไม่ได้ทุกคําถามตอบได้แค่หกเจ็ดคำถามนะครับอันนั้นอิหม่ามมาลิกกลับมาครับเชคอับบัสเนี่ยบอกว่าให้ส่งเสริมให้คนเนี่ย เอาคําถามเนะี่ยกลับไปหาบนานรรณาวิชาการเมื่อไปอยังเมืองมาด,ดีนะหรือว่าเมืองมักกะณะที่นั่นนะครับดังเช่นที่เกิดกับท่านยายายบิญยามรดและท่านคอมเมดอัลคอมเมรีมรในในเรื่องเล่านี้นะครับประการที่สี่จากเก็บความรู้ที่เราได้รับนะครับในเรื่องเล่านี้นะครับมีมารยาทต่าง ที่ท่านเชีบาสเนี่ยได้ได้ไดถอดออกมาหนึ่งก็คือการยืนล้อมการยืนล้อมท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัดข้อหนึ่งในะสองคนนี้ในรีวาะนี้เนี่ยครับในการรายงานนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัดเข้ามาสู่มัสยิดแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านยะยาท่านฮุมดก็มายืนล้อมท่านเพื่อที่จะถามคําถามนะครับอีกคนหนึ่งยืนด้านซ้ายอีกคนหนึ่งยืนด้านขวาเพื่อที่จะทําให้ใกล้ชิดกับท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัดด้วยเหตุนี้เนี่ย นักวิชาการอุลมามะเนี่ยเวลาเขานั่งสอนเนี่ยเขาจะให้ดูสิทธิ์น่มานั่งใกล้ๆเขาเห็นไหมครับในในรูปเนี่ยเขาจะมานั่งใกล้ๆยิ่งใกล้ก็ยิ่งมีบราระกัดมีความประเสริฐแล้วก็ได้ยินอย่างชัดเจนนะครับได้ยินอย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถทําให้อีกทั้งยังสามารถให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ท่านอบับดุลเบนอุมัตได้พูดออกมาอีกด้วยนะครับ อันนี้คือฟาเวสข้อที่4ข้อที่5ก็คือท่านทั้งสองเนี่ยท่านยะชายากับท่านฮูเมสได้เรียกท่านอับดุลลอฮ์ด้วยกับฉายาฉายาท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัตคืออะไรครับอาบูอับดุลรอฮ์มานอาบูอับดุลรอฮ์มานการเรียกด้วยกับกุญยาอาบูอับดุลรอฮ์มานเนี่ยถือว่าเป็นมารยาทที่ดีในการสนทนามารยาทที่ดีของชาวอาหรับนะครับและเป็นการเอาใจใส่สิทธิของเพื่อน โดยที่ไม่ชิงเริ่มบทสนทนาก่อนนอกเสียจากจะรับรู้ได้ว่าเพื่อนที่มาด้วยพอใจที่จะให้เราเริ่มบทสนทนาในในรีวยวยาเนี่ยว่าในเรื่องเล่าเนี่ยนะครับในที่รายงานมาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมายืนเมื่อมายืนแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็ไม่กล้าพูดอีกคนหนึ่งก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าคิดว่าอีกคนหนึ่งจะพูดตรงส่วนนี้เนี่ยท่านเชคออบาสบอกว่าเป็นหนึ่งในมารยาท เป็นหนึ่งในมายาดเพราะว่าเป็นการเอาใจใส่กับเพื่อนที่มาด้วยกันเพราะอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงจะเริ่มเริ่มบทสนทนาให้เกียรติอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงจะพูดก็ให้เกียรติก็ให้ให้รอสักแป๊บหนึ่งเช็ว่าเดี๋ยวว่านอกจากจะรับรู้ได้ว่าเพื่อนที่มาด้วยเนี่ยพอใจที่จะให้เราเริ่มบทสนทนาเหมือนมีชาวรา้องเหมือนมีลักษณะบางอย่างแหละว่าทําให้รับรู้ได้ว่าพูดสิ <mot> อะไรประมาณนี้นะครับ นักเชี่ยวาบอกว่าซึ่งคาดว่าท่านยะฮยาบินยะมัดเห็นว่าเพื่อนของเขาท่านฮูเมตเงียบท่านยะฮยาเห็นว่าท่านฮูเมตเงียบไม่พูดและไม่เริ่มบทสนทนากับท่านอับดุลลอ์บินอุมัรท่านยะฮยาจึงเข้าใจว่าท่านฮูเมตปล่อยให้ท่านยะฮยาเริ่มบทสนทนากับท่านอับดุลลอ์บินอุมัร <c oughs> อันนี้เป็นไวล์ที่ที่ห้านะครับต่อมาที่หกการเรียกร้องการร้องขอคำฟัตวาคำตัดสินและรับความรู้จากผู้รู้ ดังที่เกิดขึ้นในตอนที่พูรู้นั่งเช่นเดียวกันกับการรับคมรู้สามารถรับได้ในขณะที่พูรู้เนี่ยกำลังเดินเพราะตาบีทั้งสองท่านนี้ได้ถามท่านอันดลดฮาบินอุมัตและท่านอัมดฮาบินอุมัตก็ได้ตอบคําถามเขาทั้งสองในขณะที่ท่านเนี่ยกำลังเดินอยู่เราเห็นในคลิปเนี่ยบรรดานักวิชาการท่านเ,เชคโซเดมาเนี่ยเราเห็นบ่อยสุดละท่านเชคโซเดมาเนี่ยเวลาเดินจากจากวงของท่านเนี่ย นักศึกษาก็จะล้อมล้อมเลยตั้งแต่โต๊ะของท่านเนี่ยตั้งแต่เก้าอี้ของท่านที่ท่านสอนเนี่ยจนถึงลานจอดรถที่อยู่ใต้ดินที่เมืองมาดีนาเนี่ยจะมีแต่นักศึกษาล้อมเท่านั้นเลยขอคำฟาตวะบางคนอัดเสียงนะครับขอคำขอคำฟาตวาอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในมารยาทที่ทําได้นะครับจากในการรับความรู้เนี่ยซึ่งได้รับจากคดิษบทนี้ซึ่งในขดิษในซซเฮียบ,บุคารีะครับก็มีบทที่ว่าด้วยเรื่อง การขอฟัตวาหรือว่าการขอคําตัดสินในขณะที่ผู้คำผู้ออกคำฟัตวาเนี่ยอยู่บนพานะหรือว่าอยู่นั่งอยู่บนบนบนเก้าอี้นะครับอันนี้อยู่ในซเอุดคอรีเป็นเป็นบับบับเป็นเป็นบทบทหนึ่งเลยในกิตาบุนอินนะครับประการที่7นะครับในคำตอบของท่านอับดุลลาบินอุมัตต่อผู้ถามทั้งสองนี้เป็นการชี้แจงถึงความอันตรายของอุตริกรรมที่ปฏิเสธ การกำหนดสภาวะการที่มีมาแต่เดิมอันก็ตัดประโยคที่ท่านอุมัดเนี่ยท่านออฟนุมัดเนี่ยบอกว่าอาน,นาบาริอุมินหุมฉันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแล้วก็เขาพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับกับฉันเนี่ยเป็นการชี้แจงเป็นการบอกถึงความอันตรายของอุตติกรรมชรนิดนี้การอุตติกรรมชนิดนี้เนี่ยเป็นอุตติกรรมที่เกิดขึ้นในความเชื่อก็คือเยจิกอดีะ อย่างที่เราได้เรียนไปนะครับเอติกอเอ่อบิดอาร์เนี่ยไม่ได้มีอยู่นะฮะไม่ได้มีอยู่อยู่อยู่แค่ที่การกระทําแต่มีอยู่ในเรื่องความเชื่อด้วยนะครับบิดาอ,ดอ,ดดอา,าร์เอเลสติกอรดียะเช่นเดียวกันเอ่อเอติกอรที่เชื่อว่ากอดัตเนี่ยการกําหนดสภาวะการของรัฐสภาเนฮูตาลาเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีมาแต่เดิมเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในบิดอาร์ที่มาบัดอันจูฮานีนะครับได้อุตริกรรมขึ้นมา ท่านอิบนะห์เราจบอัลฮัมบารีนะครับได้กล่าวไว้ในจามิอุนอุลุมุนไชกัมท่านบอกว่าการศรัทธาต่ออันกอดัสนั้นแบ่งออกเป็นสองระดับระดับที่หนึ่งคือการศรัทธาว่ารัศภาห,หนาหัวตาลาทรงมีความรู้ว่าปวงเบาวของพระองค์นั้นจะทําสิ่งใดพระองค์เนี่ยทรงมีความรู้มาแต่เดิมแล้วนะครับว่าเบาเนี่ยจะทําสิ่งใดไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่ออะหรือว่าการทาํามะซยะก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ผลบุญการลงโทษให้กับพวกเขาพะองค์เนี่ยทรงรู้มาแต่เดิมก่อนที่พระองค์เนี่ยจะทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาอันนี้คือระดับที่หนึ่งระดับระดับที่สองนะครับไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาพะองค์เนี่ยทรงรู้โทษครับพระองค์ทรงสร้างการกระทำของปวงเบาของพระองค์ทั้งหมดหนึ่งคือพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้ทํา องค์ทรงรู้มาแต่เดิม2พระองค์ทรงสร้างการกระทาของพวกเขาการที่เรากระทําสิ่งใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงสร้างการกระทํานั้นเราทําบาปการกระทํานั้นเนี่ยพระองค์ทรงสร้างไม่ใช่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธศรัทธาการศรัทธาการเชื่อฟังการฝ่าฝืนนะครับและพระองค์ทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นนะครับพระองค์ทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้น ซึ่งระดับขัน้นในสองนี้ที่บอกว่า,าที่อัลลอฮ์ทรงสร้างการกระทำขึ้นมาเนี่ยอัลสุนนะวันจะมาทำการยืนยันในเรื่องนี้แต่พวกอัลกอเดรียได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับได้ปฏิเสธเรื่องนี้พวกกอเดรียะเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์สฮานุูัลตาลาเป็นผู้ที่สร้างการกระทำของปวงบาปแต่พวกมันเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่สร้างการกระทำของตัวเองขึ้นมาเองนะครับ เรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านเชคอาบาสเนี่ยจะลงรายละเอียดในในส่วนในในช่วงที่เก่าเกี่ยวกับอัลกอรดัตโดยเฉพาะนะครับประการสุดท้ายนะครับที่เราได้รับจากรีวายานี้โดยภาพรวมชัยตอนนะครับชัยตอนเชัยตอนเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าชัยตอนมีความสามารถหรือว่าทําให้เราเนี่ยหลงทางเพียงแค่หลุดไปทำมะสียะอย่างเดียวใช่ไหม เวลาเราพูดว่าชัยตอนหลอกลวงผู้คนเนี่ยเราเราก็เข้าใจว่ามันหลอกลวงให้ไปทำมสัสยิดทาบาปที่เป็นการฝ่าฝืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยชัยตอนสามารถหลอกลวงคนให้ทาในสิ่งที่เป็นต่ออาได้ด้วยแต่เป็นต่ออาที่ที่เลยเถิดที่ไม่ใช่การต่ออาที่บทบัญญัตินั้นได้นามาท่านเชฟบาเนี่ยบอกว่าอันนั้นใชัยตอนฟีอิตลาลินัสอุอิกวาอิมตอรีกอยนี่ ชายตอนเนี่ยมีหนทางอยู่สองรูปแบบที่จะทําให้คนเนี่ยหลงทางฟารมันกานามินทุมอินนดหูตักซีรุนไว้วัยอรอดุนอันิตตออะฮัสซนะลาหูอัชชาวาติใครก็ตามที่ตัวของเขาเนี่ยมีความบกพร่องตักซีอวัยอรอดุลอานิตตออ่ะและมีการผิดหลังไม่ให้ความสําคัญไม่เอาใจใส่กับเรื่องอ,อัตตออเนี่ยการทําความดีนะครับฮัสซนะลาหูอัชชาหวะตชายตอนมันจะทําให้อัชชาหวะตเนี่ย เกินกินพวกเขาให้ชาววาดเนี่ยอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยเกินกินพวกเขาไอ้พวกเนี้ยคือคนชั่ววะกอดอกก็ละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮุฟฟะตินจันนะตุบินมะก,กาเรีว่วะฮุฟฟะตินนาร์บิชวาววัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอันจันนะสวรรค์นเนี่ยครอบคลุมไปด้วยกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็น,เ,ปนเรื่องน่ารังเกียจหมายความว่า สวรรค์เนี่ยมีม,มีมีแต่เรื่องที่ขื่นเออมีแต่เรื่องที่ที่ขมขื่นไม่ไม่มีเรื่องที่หอมหวานเลยหมาเพราะว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยก็จะต้องบากบาั่นต้องซบัดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบถึงจะเข้าสวรรค์ได้วาโคฟตินนะเบชาวัตแล้วก็นรกนั้นครอบคุมไปด้วยอารมณ์ไฟต่ําครอบคุมไปด้วยความอด็ยอร่อยครอบคุมไปด้วยความสุขในดุนยามันง่ายใช่ไหมครับ ดีตวันนี้เนี่ยเราว่าอัลบุคอรีแล้วก็มุสลิมวิโยกาลูลิฮะาดะามรดุชะฮะด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่ามรดุดชะฮะโลกแห่งอารมณ์ไฟต่ำโลกแห่งอารมณ์ไฟต่ำอันนี้คือตอนนี้ก็ตุนอุลาหรือว่าหนทางแรกที่ชายตอนเนี่ยจะทําให้มนุษย์เนี่ยหลงทางคือทําให้มนุษย์เนี่ยหลงทางไปหลงกระเริงกับความผิดบาปแล้วก็ชะฮัว แล้วส่วนที่2หรือว่าวิธีที่2ที่ทําให้ที่ชัยตอนเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยหลงทางคือการทําให้มนุษย์เนี่ยหลงทางด้วยกับการต่ออาแล้วก็การทําอิบาดะยังไงครับอัต้าอุใชตอนอันตรีกินกูลูวีฟีฮาอินกอิชูบูฮัตทีอะไลฮีคือชัยตอนเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเกิดอันกูลูเกิดความเลยเถิดในการทําอิบาดะแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดชุบูฮัตเกิดข้อคุมเครือ ในสิ่งที่เขาเนี่ยกระทำอยู่หรือว่าในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเชื่ออยู่หรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือมารดุลวิสวาสการเกิดวิสวาสโรคโรควิสวาสพี่น้องเคยดีบไหมครับโรคย้ำคิดย้ำทำการทำอิบาร์ด้เนี่ยเราทำเพียงเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยพอแล้วแต่คนที่มีอาการของของโรคนี้เนี่ยทำครั้งเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าเขาคิดว่าครั้งแรกเนี่ยมันมันไม่ซอกเหมือนคนที่ มีโรคนี้เนี่ยนะครับเวลาทําน้าละหมาดเนี่ยเขาจะคิดว่าน้ําละหมาดเนี่ยโดนตัวเขาไม่ทั่วเวลาล้างล้างแขนเนี่ยก็ล้างนั่นแหละล้างนั่นแหละเพราะว่ากลัวว่าน้ําเนี่ยมันจะซึมไปไม่ถึงทุกอนูผิวก็อาบน้ําอยู่นั่นแหละอาบน้ำละหมาดอยู่นั่นแหละอาการนี้เนี่ยมันมาจากการที่ใช้ตอนเนี่ยกระซิบอยู่ข้างหูว่ามันมันไม่ซ้อนะถ้ามันไม่ซ้ออาบน้ำละหมาดมันไม่ซ้อเนี่ยละหมาดไปก็ไม่ซ้ออะไ์ก็ไม่รับ แล้วแล้วเราจะพอใจเหรอใช้ตอนเนี่ยมันทําให้คนคนที่วอร์รเอะคนที่มีเป็นคนดีเนี่ยคนที่รักษามันอิบาดาเนี่ยเหนื่อยด้วยกับสิ่งนี้ด้วยกับการหูลูดการเลยเถิดทำละมาดเป็นชั่วโมงบางคนเนี่ยนะทำละมาดเป็นชั่วโมงพอโอเคแล้วเสร็จละมาดไปละมาดดูร่ไปละมาดดูร่ก็งงอีกอันนี้รอกาสเท่าไหร่ละสองหรือสองที่สาม สามหรือสี่ก็ละหมาดซ้ำๆนี่แหละสี่ห้ารอบอยู่ครึ่งชั่วโมงอีกสุดท้ายที่ันปลาสุดท้ายเนี่ยรรดาน,นักวิชาการนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นท่านเชคเอ,อ,อับดุลสลามอัชวเอสก็ดีท่านเนี่ยบอกว่าปลายทางสุดท้ายของคนประเภทนี้เนี่ยคือการกุฟตต่อรัสภานะฮัวตาล่ะเพราะว่าไชาตอนเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยเหน,น็ดเหนื่อยกับการอิบาดะ เวลาถึงเวลาเข้าเราเข้าละหมาดเนี好 Emperor, 好่ยเวลาละหมาดอาดาร์เอาแล้วต้องอ่านละหมาดแล้วละหมาดครึ่งครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็เหนื่อยมันก็มันก็ไม่อยากจะไปทำนั่นละหมาดอ่ะเพราะว่ามันนานมันเหนื่อยพอทําเสร็จปุ๊บก็มาละหมาดอีกครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งคนที่มีอาการนี้เนี่ยคนที่ดูว่าวาละหมาดห้าเวลาเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีห้าครั้งห้าครั้งทุกๆวันเนี่ยหนึ่งเดือนนย่ นะครับหน,หนึ่งก็แย่แล้วจริงๆผมมีรุ่นน้องเ <c oughs> พิ่งเป็นเน่ยตอนเนี้ยอยู่อยู่ไม่ดีน,านะาเนี่ยวันก่อนเพิ่งโทรมาปรึกษาว่าจะทํำยังไง <c oughs> คือคนคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ค่อยจะรู้ตัว <c oughs> ว่ามีอาการนี้ <c oughs> คิดว่าเป็นอาการปกติมันจะมีอาการมาสักครึ่งชั่วโมเออซึ่งครึ่งครึ่งเดือนเนี่ยสองที่สาม์เนี่ยเพิ่งจะมาเอะใจแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่า ต้องมาทําอะไรแบบนี้ตลอดคือถ้าหากว่าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆน,ยนะครับมันจะไปสู่อากิดะแล้วก็พาไปสู่กูฟอตเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาอันนี้นักวิชาการเนี่ยบอกกันตรงกันเลยนะครับเท่าที่ผมค้นมาเนี่ยใช้ตอนเนี่ยมันจะมาในเรื่องของตอนฮารอก่อนตอนฮารอก็คือความสะอาดเวลาไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเวลาราดน้ำอา้าวมันกระเด็นหรือเปล่าวะมันกระเด็นหรือเปล่าวะเป็นเป็นนยิสหรือเปล่าวะเลอะกางเกง มันกระเด็นใส่กางเกงเอาน้าลาดกางเกงซักเลยตรงนั้นมันก็ออกมาก็เปียกโซกมาเลยบางคนบางคนใช้เวลาในั้งนั้นเป็นชั่วโมงอันนี้ต่อฮารสเพราะต่อฮาโรสเสร็จออกมาเรื่องวูดูเรื่องน้ําละหมาดมันจะเป็นขั้นๆเลยต่อฮาโรสเสร็จปุ๊บมาเรื่องวูดูอาบน้ำละหมาดมีอาการช่วงอาบน้ำละหมาดไออาการเรื่องต่อฮารโรยจะหายไปมันจะมาเรื่องอาบน้ำละหมาดพอสักพักหนึ่งมันจะไปเรื่องละหมาดพอเรื่องละหมาดปุ๊บ จะไปเรื่องถือเสอสอดแล้วเรื่องเรื่องสยามเรื่องสยามเนี่ยมันมันมันจะมาอย่างไรรู้ไหมมันจะมาเรื่องเนี่ยมันจะมาเรื่องเนี่ยเราบวชไปเนี่ยถึงช่วงสักประมาณห้าโมงหกโมงอ่ะก่อนจะแก้บวชแล้วเชาตอนมันจะมากระซิบฉันแก้บวชมันมันจะไปครับให้ให้คิดอย่างเงี้ยฉันขอแก้บวชนะตอนนี้แล้วคนมันก็จะวิสวรว่าเอ้ยแตกก็นวะแตกก็นวะแตกกันวะ พอปุ๊บพอมันแพ้มันเนี่ยแพ้มันเนี่ยก็คิดว่าแตกก็กะระดอเอโดเอ,เอช้เดียวันนั้นน่ะนับนับว่าเสียกระทั้งแล้วเนี่ยมันมันไม่เสียมัน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 เหนื่อยจริงสยามเนี่ยพอถึงสยามปุ๊บสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องเอติก่อนและเรื่องเอีิตก่อนเรื่องอักิด้าเนี่ยที่ง่ายที่สุดทําให้คนลงง่ายที่สุดคือเรื่องอักิดเรื่องอันกอดัตเนี่ย เื่องกระ่อกรรัฐเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหากว่าคนไม่มีความรู้เนี่ยนะครับหลงได้เลยก็ขอรัฐสภาโนตาราปกป้องเราให้พ้นจากโรคเช่นนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มียา,ารักษาจริงมันรักษาได้โดยกับการการสืบเกตต่อบรัฐสภาโนตาราการอ่านอันกุรานการอยู่กับยามะนะครับการ อยู่ในมัสยิดการละหมาจมะมาการละหมาจมะมาเนี่ยเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยได้นะครับทิ้งท้ายนะครับกฎหนึ่งที่นักวิชาการได้ให้ไว้ก็คือของ,อของคนที่เป็นวิสวาสเนี่ยเขาจะคิดว่าการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยการที่เขาทําซ้าๆเนี่ยมันเป็นการอี้ติยาตคือการกันไว้ก่อนทําให้หลักกันกันมันก็ดีกว่าแก้แล้วกันกันกันไว้ก่อนเอ้กิเอ,เอ้เสียไหมน้ำน้ำาะหมาเ,เสีย เสียยังแล้วนาการกันไปก,ก,ก่อนทาไมคิดเสียงวะทําไมนักวิชาการบอกว่าการกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการละทิ้งการกันกน,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 นั้นอันเอติยะตุฮุวาตัรกุลเอติยาสคือการการกันคือการละทิ้งการกันนั้นแล้วก็ตะวะกันแล้วก็ไม่ต้องสนใจถ้าว่าพี่น้องฟังอยู่นะครับวิธีการรักษาอย่างแรกก็คือการไม่ต้องสนใจการเอรอดแล้วก็การตะวะกัน การไม่ต้องสนใจแล้วก็การตระกันต่อรัสบาหนะฮัวตาลาการมอบหมายต่อรัสบาหนุฮัวตาลาะอาล้อนเนี่ยรู้ดีที่สุดในใจในใจของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจแค่ไหนที่จะทาอิบาดาต่อพระองค์แล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่เมตตากับบงบ่าวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสองหนทางที่ชชยตอนเนี่ยจะล่อลวงเราเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่จะลดผลจากมันได้ถ้าว่าเราเป็นคนคนเลวคนชั่วมันก็พาเราไป ทางชั่ว้าว่าเราเป็นคนดีมันก็พาเราไปทางที่เลยเถิดทำให้เหนื่อยทำให้กูฟดได้นะครับต่อมาเรื่องขอข้อสุดท้ายนะครับของฟาวเอสที่ท่านเชคอบบัสน่ายกมานะครับจำอุลมุฟตีนะครับจำอุลมุฟตีไบเนดิกินทุกมีวาเดลีลีฮีนะครับคือการที่มุฟตีคนที่ออกคำฟัตวาเนี่ย รวมระหว่างข้อตัดสินแล้วก็หลักฐานของข้อตัดสินยังไงล่ะท่านเอ็มนนมัตเนี่ยได้กล่าวถึงทัศนะของท่านเองที่มีต่อคนเหล่านี้และท่านไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอันนี้คือข้อตัดสินข,ข,ของคนกลุ่มนี้คือท่านอิมโุมัตไม่เกี่ยวแสดงความบรรอะแสดงความบรรอะว่าไม่เกี่ยวกับพวกเขาแล้วพวกเขาไม่เกี่ยวกับฉันอันนี้คือข้อตัดสินของคนกลุ่มนี้และหลักฐานของข้อตัดสินนี้คืออะไรคือฮะดีสจิบรีน คือหลักฐานที่อยู่ในฮะดิษญิบรีนที่ว่าด้วยเรื่องอันกอดัดใช่ไหมครับคืออันตุเมนาบินกอดตรีคือการศรัทธาต่ออันกอดัดอันนี้คือระดับของท่านอิบเนุมัสที่ได้ยกมาว่าคนที่จะเป็นมุบล <ad ar. S 1> ิมอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะต้องศรัทธาในอันกอดัดก็ในตอนนี้นะครับก็เป็นการเกินนำนะครับของท่านเอ่อของฮะดิษญิบรีนที่ท่านเชคอับดุลมุกเซย์อันอับบาสเนี่ยได้ถอดฟาวาเอสเก็ตความรู้นะครับต่างๆออกมาจาก ผลิตบลนี้ซึ่งยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ยังไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าอน,นี้เนี่ยเป็นเพียงภาพรวมนะครับเป็นเพียงภาพรวมท,ท่านเชคอับ,บาสเนย่ยกมาหลังจากนี้เนี่ยท่านเชคอับ,บาสเนี่ยจะลงรายละเอียดทีละทีละวักทีละวักนะครับทีละวกักแล้วก็ท่านจะถอดถอดก็บความลวกมาทีละวกักเลยนะครับก็สรุปนะครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมดมเจ็ดไหมเจ็ดฟาวเอสด คเก้าล่ะหนลองทวนให้ผมฟังหน่อยเจ็ดตะกี้มีใครจดบ้างลองบางเอาทุกวันนี้ไหนลองบอกหน่ยผมหน่อยผมจะได้สรุปให้พี่น้องข้อแรกคืออะไรครับข้อแรก การปฏิเสธต่ออันกอรัตเนี่ยเกิดข uh. ึ <ot> ้นในในตอนไหนในสมัยไหนในยุคสฮาบะที่ไหนเมืองมัสรอท่านเอฟนูมัรตายในปีไหนเจ็ดสิบสามอ่ะต่อมาการไปฮะไปอุมราะเนี่ย ให้แสวงหาโอกาส<ม>ในการที่จะถามหาความรู้หรือว่าไปฟังความรู้เอาคำาสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยไปถามบรรดาอุลมามะแล้วก็อะไรต่อสามารถขอคำฟตาวา ขอ,ข, ar, ขอคำตอบจากนักวิชาการเน to right. um ี่ยหรือว่าอุลามะในขณะที่ท่านเนี่ยเดินอยู่ได้หรือว่าตอนนี้ท่านยืนอยู่หรือว่าตอนที่ท่านเนี่ยนั่งอยู่ก็ได้เป็นหนึ่งในอัดับในการแสวงหาความรู้การล้อมวงการล้อมวงหนึ่งในบรรยาทในการแสวงหาความรู้ก็คือการล้อมวงแล้วก็การนั่งใกล้ชิดกับบรรดาอุลามะแล้วก็ ต้องถามต้องถามจะได้ไม่ปล่อยผ่านการแสดงความบรอะอะการแสดงความบราะอะคือตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนี้เป็นการบ่งชี้ว่าการปฏปเสธในเรื่องกาดัดนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับมีไหมแล้วก็หนทางความพยายามของชายตอนที่ทําให้บุคคลนั้นหลงทางมีอยู่2ประเภทก็คือการ ทำให้ผู้คนนั้นหลงไปการฝ่าฝืนอัลลอฮ์สภพพานุตาลาแล้วก็การทําให้ผู้คนนั้นเลยเถิดในการทําอามันอิบาดะมีไหมครับ <S 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 บารอเราก็เลาฟีกุมนะครับก็อิชาร์อเดี๋ยวเราจะได้มาต่อกันในในตอนหน้านะครับถึงวักต่อไปนะครับก็อิชาร์อนะขออัลอฮ์สัพานขออัลลอสัพานุตาลาได้ทรงมอบความเมตตาให้กับพวกเราทรงปกป้อ,องเราให้พห้นจากแผนการของชายตอนนะครับ وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته